เฮียด้วยถ่ายกับเฮียด้วยพี่มะนาวเอาตากล้องหายพี่มะนาวมาถ่ายรูปให้เฮียหน่อยถ่ายให้เฮียเฮียเจ้าภาพรายใหญ่เอากล้องเฮียเอาให้หล่อเฮียเสกสรรเป็นเจ้าภาพนะคะสร้างหลวงพ่อโตทันใจที่วันนี้เดี๋ยวเวลาประมาณบ่ายสองเราก็จะหล่อพระเกศนะคะหล่อพระเกศส่วนเปลวเพลิงด้านบนนี่นะคะองจำลององค์หนึ่งปาดเพิ่มได้เปล่าหลวงพ่อโตทันใจนะคะเอาพิมพ์ไปหล่อดีกว่านะที่ผมบอกทุกปีเนี่ยผมก็ให้เขาหล่อใครมาขอให้หมดเลยตามวัดตามโรงเรียนอะไรเพราะผมจะหล่อต่างไม่เท่ากันเวลาเขามาขอเราไปดูก่อนแต่ละเขาจะเอาองค์กี่นิ้วเป็นร่างเขาถึงจะสวยวันตรุษจีนผมจะหล่อวันตรุษจีนให้เป็นประเพณีให้คนรู้เลยว่าตรุษจีนหล่อพระที่วัดเฮียเสกสรรนะคะเป็นเจ้าภาพสร้างองค์นี้นะคะวันนี้จะหล่อเททองคำหล่อพระเกศเททองที่ร่วมบุญทองคำมากระหยิ่งนะคะก็จะมาเทส่วนพระเกศเปลวเพลิงด้านบนนะคะ
อ๋อองค์นี้ยิ้มเยอะกว่าใช่ไหมมันมีรักยิ้มอ๋อมันไม่ใช่มันมองขึ้นข้างบนอ่ะมันมองแล้วแม่งมันรู้ปกติแต่ว่าเนี่ยชายขึ้นแบบแค่เขี้ยวนะฮะแต่องค์จริงท่านไม่มีนะบ้านใกล้น่าจะเกิน 90% นี่ก็สร้างเร็วแล้วนะโยมไม่มาแป๊บเดียววิหารขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้เดี๋ยวอีกสักพักก็จะได้เวลาเททองหล่อพระแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีหล่อหลวงพ่อโสธรปกติที่เราทำกันอาทิตย์ละหนึ่งองค์นะคะแล้วก็มีหลวงพ่อกบแล้วก็หลวงพ่อโอภาสีนะคะที่จะทำการหล่อวันนี้หลวงพ่อโตทันใจนะคะองค์จริงอยู่ที่วัดวัดหลักสี่ชื่อเต็มๆว่าอะไรนะเฮียหลวงพ่อสโมสรวัดหลักสี่ราชสโมสรราชสโมสรอยู่อำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครค่ะองค์จริงก็อายุพันปีเนาะประมาณพันปีองค์จริงขนาดหน้าตัก80นิ้วนะคะอายุพันกว่าปีแล้วก็องค์นี้เราสร้างเป็นองค์จำลองไว้ที่วัดวีรโชติเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศจุดหล่อพระดีกว่าเดินยาวๆไปเลยเนาะโหแดดพี่มานะล่มมาอันนี้ทำอะไรคะหลวงพี่ป้ายวัดอะคะป้ายวิหารหรือป้ายวัดไม่ได้มานานเหมือนไม่ได้มาวัดนานโรงทานก็ยังมีเลี้ยงอยู่นะคะมีบริษัทมูลเลอร์มาเลี้ยงขนมปังแล้วก็โรงทานลูกชิ้นของโรงงานน้ำแข็งไอซ์เลิฟกับลูกชิ้นกวางตุ้งของเฮียเสกสรรนะคะไปไหนคะไปที่หล่อพระอะคะไปด้วยได้ไหมคะขึ้นรถเลยนะคะโอ้โหเลยใช่รถใครอะพี่หลวงพ่อมาจากที่ไหนคะไอ้รถนี่เขาจะยังไงวะนี่เราไปข้างหน้าก่อนดีกว่าดูแล้วเขาจะงงๆวะเราจะไปหล่อพระที่วัดไหนกันคะพี่วัดวีรโชติวัดวีรโชติวัดวีรโชติเยอะที่เยอะครับเจอพี่ดำพอดีกำลังจะพาหลวงพี่ไปเอ้าเจอนกยูงเอาคันอย่าเพิ่งแซงมาคันนี้ไปก่อนเขาจะเห็นพี่โบกปะเนี่ยปากกลางจะเป็นปากกลางจะนี่แค่นี้ก่อนนะคะ